สวัสดีครับผมเบลครับคลิปนี้จะมาแนะนำเปียโนไฟฟ้าแบบพกพาที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ Roland Go Piano ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนักดนตรีหลายคนคงจะมีประสบการณ์ในการแบกเปียโนไฟฟ้าที่ทั้งใหญ่และหนักเพื่อนำไปเล่นในที่ต่างๆเพราะคีย์บอร์ดตัวเล็กทั่วไปคุณภาพเสียงเปียโนนั้นดีไม่พอและน้ำหนักคีย์ก็ไม่สามารถตอบสนองการเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติRoland Go Piano ได้รวบรวมความสามารถทั้งคุณภาพเสียงระดับมืออาชีพทัชชิ่งคีย์ที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้จริงพร้อมทั้งฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่างๆที่ครบครันไว้ในเปียโนไฟฟ้าแบบพกพาตัวเล็กกระทัดรัดเพียงตัวเดียวเรามาดูหน้าตาของ Go Piano กันครับ Go Piano มีจำนวนคีย์ทั้งหมด61คีย์ซึ่งเป็นจำนวนมาตรฐานที่ใช้ในคีย์บอร์ดทั่วโลกระบบคีย์แบบเซมิเวทที่มีน้ำหนักมากกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปและเป็นคีย์เต็มแบบคีย์เปียโนที่ทำให้เล่นกับไดนามิกดังเบาได้อย่างสมจริงหลายคนอาจไม่ได้สังเกตครับว่าคีย์ของโกเปียโนมีความยาวมากกว่าคีย์ของคีย์บอร์ดทั่วไปทำให้สามารถลงน้ำหนักการเล่นได้ลึกกว่าและความพิเศษอีกอย่างก็คือผิวสัมผัสแบบ Ivory Feel ที่เหมือนกับคีย์ของเปียโนทำให้ได้ความรู้สึกที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคีย์แบบผิวมัน Roland Go Piano มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงที่คุณเลือกเล่นชื่อเพลงหรือแม้กระทั่งการปรับค่าต่างๆเช่น Reverb Key Touch หรือแม้กระทั่งการ Transpose เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแถมบนเครื่องยังมีปุ่มเปิดปิดเมทานอมปุ่มเล่นเพลงและปุ่ม Recording อีกด้วยครับRoland Go Piano มีลำโพงในตัวเครื่องครับสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเสียบไฟบ้านหรือจะพกพาออกไปเล่นข้างนอกก็สะดวกสบายโดยการใส่ฐาน 2A เพียง6ก้อนครับ Go Piano มีเสียงให้เลือกเล่นหลากหลายได้เสียงเปียโนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Roland และเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆเช่น Electric Piano, String, Organ และ PadThank you.
โกเปโนมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone, iPad เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆได้เช่นการเปิดเพลงผ่านบลูทูธทำให้เราสามารถเล่นเปียโนไปพร้อมๆกับเพลงได้ครับจะเป็นการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Roland Piano Partner 2เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสียงเล่นร่วมกับจังหวะหรือใครที่อยากจะฝึกฝนเปียโนในแอปพลิเคชันก็มีแบบฝึกหัดให้คุณสามารถฝึกฝนเปียโนได้ด้วยตัวเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเล่นแอปพลิเคชันดนตรีอย่างเช่น GarageBand Gopino สามารถเชื่อมต่อเพื่อเล่นเสียงเครื่องดนตรีต่างๆที่อยู่ในแอปหรือแม้กระทั่งผสมเสียงกันระหว่างเสียงของ Gopino กับเสียงที่อยู่ในแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้และทั้งหมดนี้ก็คือ Roland Gopino เชิญมาทดสอบคุณภาพด้วยตัวของคุณเองได้ที่บริษัททีระมิวสิกและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ